วันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการทำน้ำชุบล้าง9อย่างนะคะว่าถึงจังหวัด1เมนูนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะน้ำชุบเมืองหลาง9อย่างได้ถูกเลือกให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยแต่หลังประกาศออกมาไม่นานก็เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักคนภูเก็ตส่วนใหญ่ต่างก็รู้สึกงงกับเมนูน้ำชุบ9อย่างเพราะไม่รู้จักต่างก็สงสัยว่าเป็นเมนูอะไรวันนี้เราจะพามาไขข้อข้องใจกับเมนูน้ำชุบเมืองหลาง9อย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตโดยเฉพาะในอำเภอตะหลางประกอบด้วยน้ำชุบหยำน้ำชุบเยาะน้ำชุบหวานน้ำชุบหมกน้ำชุบไครหรือน้ำพริกตะไคร้น้ำชุบคั่วน้ำชุบเสี้ยน้ำชุบเมืองและน้ำชุบเคยปัจจุบันบางเมนูไม่สามารถหาทานได้แล้วเช่นเมนูน้ำชุบหมกเป็นน้ำชุบที่ใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่ข้างบ้านพริกหอมกระเทียมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนำมาตำรวมกันไม่ต้องใส่มะนาวหลังจากได้ที่ก็นำไปวางในฝาหม้อดินและตั้งบนเตาถ่านย่างไปจนสุกและแห้งได้ที่นอกจากนั้นยังมีน้ำชุบเมืองเป็นน้ำชุบที่มีส่วนผสมคล้ายเครื่องแกงกะทิจะเพิ่มในส่วนของขาที่นำมาตำหยาบๆปลาชิ้งช้างตำเข้าด้วยกันหลังจากนั้นนำเครื่องที่ตำไว้ไปผัดกับน้ำกะทิจนเกือบแห้งจะได้รสชาติคล้ายๆกับน้ำยาขนมจีนยังมีน้ำชุบเสี้ยเป็นน้ำชุบที่ไม่ใส่กะปิใช้มะม่วงแทนมะนาวน้ำชุบหวานคล้ายกับน้ำชุบเคยหรือน้ำชุบกะปิแต่จะใส่กระเทียมดองและน้ำกระเทียมดองลงไปด้วยส่วนน้ำชุบอื่นๆก็ยังทำทานกันในครัวเรือนหรือร้านอาหารต่างๆแต่สำหรับในพิธีกรรมสำคัญน้ำชุบต้อง9อย่างเป็นสำรับอาหารที่ขาดไม่ได้แม้แต่เมนูเดียวเช่นพิธีไหว้ตายายผีหลางซึ่งประเพณีไหว้ตายายผีหลางเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนอำเภอตะหลางที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษรวมทั้งยังเป็นการพบปะระหว่างเครือญาติโดยพิธีจะทำกันในช่วงเดือน4หรือเดือน6น้ำพริกเมืองถลางเนี่ยเราทำคงทำในงานพิธีบวงสรวงตายายผีหลางหรือว่าตั้งแต่บรรพชนของผู้กล้าเมืองถลางก่อน 2,328 เรามีมาก่อนแล้วแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางคนไม่รู้จักนี่คือขาดหายไม่มีใครสืบทอดเอาไว้โดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังๆถ้า80-90ขึ้นนี่ยังรู้จักกันดีอยู่ว่าน้ำพริกโอกาสที่จะใช้อยู่ปัจจุบันนะมันมีอยู่ที่ยังใช้อยู่ก็คือน้ำชุบคั่วน้ำชุบคั่วนี้ก็ใช้ให้ลูกหลานเวลาไปเรียนต่างจังหวัดเพราะมันไม่เสียเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์และก็มีเขกบ้านเขกเมืองมาเยี่ยมเยือนก็ไม่มีอะไรขวากสมัยก่อนนี่มันก็ใช้น้ำพริกคั่วนี่แหละขวากไปทีนี้หันไปถึงน้ำพริกหยำน้ำพริกหยำนี่ใช้ในงานต่างๆตั้งแต่งานบุญงานบวชงานสวดงานเสกงานแต่งงานตายใช้หมดเป็นสากลใครๆก็รู้จักถ้าไม่ถิ่นถลางจะต้องกินน้ำชุบแต่เบื่อบางงานอาจจะว่าเรากินมาหลายวันแล้วเช่นงานศพก็ทำเป็นน้ำชุบกะปิหรือน้ำชุบหวานขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ไปอีกน้ำพริกหนึ่งทีนี้ส่วนน้ำชุบหมกนั้นก็คือเป็นน้ำชุบที่ไว้สำหรับแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถลางเช่นเมื่อหลวงพ่อโปรดวัดพระนางตั้งเราก็จะต้องใช้น้ำชุบหมกกับข้าวต้มเป็นเครื่องแก้บนแก้มะเรือยบ้านเราครับแกบอกน้ำชุบเสียกน้ำชุบเสียกนี่เป็นน้ำชุบซึ่งสำหรับไปไหว้พิธีกรรมของพวกตายายผีเสียกพวกนี้เหมือนกับเลี้ยงดงทางเชียงใหม่ครับผีเสียกมันจะชอบกินของดิบแต่ว่าเขาไม่กินกะปิกันเราก็เลยไม่บางคนชาวบ้านไม่กินกะปิหรือเคยใช่ไหมเขาก็เลยไม่กินต้องทำน้ำชุบเสียกให้เขากินมันก็เหมือนกับน้ำพริกขยำนะครับแต่ว่ามันขาดแต่กะปิไม่ใส่ลงไปก็แค่นั้นสำหรับคนที่อยากลองชิมหรืออยากเรียนรู้วิธีการทำน้ำชุบเมืองหลาง9อย่างสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนหมายเลขโทรศัพท์081 271 3796ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้า